กว่าคุ้มกว่า The New Level New 18มิสยูนะโจเซฟแล้วเราเมื่อไหร่อยู่จะว่างสักทีอ่ะจริงหรอขับหน้าไปคาเฟ่แมวเบาน ี่แกเอาเสื้อช็อปใครมาใส่เนี่ยฮะอุ๊ยตายแล้วนี่มันเสื้อช็อปพี่ขุนเขาลืมคืนสนิทเลยตายแล้วมีที่ยงที่ยืมเสื้อช็อปด้วยอ่ะนี่แกแกล้งลืมคืนใช่ป่ะฮะนี่แต่แบบนี้ดีแล้วจะได้เก็บไว้อ่อยต่อได้เลยแล้วแกก็นัดเจอเขาอีกไงอ่อยเก่งไม่ใช่ไอ้นะโจเซฟไอ้ไม่ได้แรดนะแรดมอกแม็กจอกับเพื่อนเฉยๆย่าอยู่เนาะ no no not me okay miss you นะมาระเบียบของชมรมเดอะริชออกแล้วรับแค่คนเดียวด้วยอ่ะถามจริงโดนไอ้พวกนั้นหลอกให้แต่งตัวเดินๆด่าๆยังไงแล้วเนี่ยแกอยากจะเข้าชมรมไปเจอพวกมันอีกหรอนี่เฮ้ยชอบความรุนแรงหรือไงเราอ่ะซาดีดอและเชสโอ้ยไม่ใช่ชมรมเดอะริชเนี่ยนะมันเป็นความฝันอันสูงสุดของฉันฉันอยากเข้าก็เพราะว่าฉันอยากเข้าไม่ได้อยากไปเป็นเพื่อนกับไอ้พวกนั้นซะหน่อยแล้วอีกอย่างเนี่ยนะการที่ชมรมเขารับแค่คนเดียวนั่นก็หมายความว่าฉันจะต้องแข่งกับไอ้พวกนั้นไงแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้ถ้าแกต้องแข่งกับไอ้พวกนั้นน่ะฉันจะช่วยแกเองพวกเราต้องชนะมันให้ได้เออนี่เหมือนกันให้มันหน้าหงายไปเลยสาแกโว้ยคุณสมบัติของคนที่จะเข้าชมรม The Rich จะต้องมีทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่แสดงว่าผู้สมัครรวยจริงๆและนอกจากนั้นยังต้องมีชื่อเสียงในวงกว้างมียอด followerในโซเชียลมีเดียรวมกันไม่ต่ำกว่า1ล้านคนเฮ้ยเราจะไปหาที่ไหนตั้งล้านคนน่ะเรื่องนี้สบายมากยังไงเธอก็เป็นเพื่อนฉันฮันนี่เธอได้เข้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันรู้อยู่แล้วว่าเธออ่ะต้องช่วยฉัน Thank you so much นะที่นั่งเพียงหนึ่งเดียวของชมรมเดอะริชจะต้องตกเป็นของฉันและพอฉันได้เข้าชมรมเดอะริชฉันก็จะเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับพี่ขุนเขามากที่สุดแล้วเราอะทำไมเราไม่ได้เข้าบ้างรอสิปีหน้าไงหรือว่าเธอจะลองเสนอตัวเข้าชมรมก็ได้นะแต่ฉันว่าคุณสมบัติของเธอไม่น่าจะพออ่ะอย่าเสียเวลาเลยนี่ที่ฉันพูดน่ะว่าเป็นห่วงนะฟ้าใสไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อนเพื่อที่นั่งเพียงหนึ่งเดียวในชมรม The Rich พวกฉันจะช่วยวางแผนให้แกเองเท่าที่ฉันเสนอแนะมาเนี่ยนะการที่จะเข้าชมรม The Rich ได้นั้นจะต้องมีการใช้เส้นสายรู้จักไหมเส้นสายอ่ะเออต้องมีการใช้เส้นสายอย่างนางฮันนี่เอชนางก็สนิทกับกระแตหลานสาวเจ้าของตึกการพิภพนี่ล่ะสนิทกันมากซึ่งการตีสนิทกับนางกระแตเนี่ยเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เข้าไปในชมรม The Rich ได้แต่แกดอชอเด็กชายดัชเชสแกอีซีโร่โนเวย์มากมากเลยอ่ะแกไม่มีเส้นสายอะไรเลยเพราะฉะนั้น000ไปเลยจ้าหยุดพูดได้แล้วกูเวียนหัวเส้นสายสักเส้นก็ไม่มีแล้วฉันจะไปขอจากใครอ่ะในเมื่อเราไม่มีเส้นสายเราก็ต้องใช้พี่เขียนคิ้วว้ายสมองโว้ยสมองที่แกไม่มีเลยเนี่ยตอนนี้โอ้ยโกรธเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะแกต้องหาทางสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักให้คนสนใจแล้วพอคนสนใจเขาก็จะกดไลค์แกแล้วก็กด follow แกเป็นล้านๆคนประหนึ่งแม่ชมพู่อรยาเอฮาร์แกนฉันนึกออกแล้วเพราะฉะนั้นนะฉันจะต้องไปทุ่มเงินซื้อโฆษณาซื้อทีวีทุกช่องแล้วทีนี้คนเห็นฉันเยอะๆใช่ป่ะก็จะตามมาฟอลโล่ฉันโทษแอ้งนะรุ่นไปอยู่บนดาวอังคารรุ่นไปบนโพเดียมเลยวิ่งไล่ลุงเหรอห่วงหรอกผมอยู่อีกนาน
บ้าหรอฮะหาเรื่องใส่ตัวนะแกอ่ะฉันคิดอะไรเลิศๆออกละอีกระเทยมึงอีกระเทยโอ้ยอีกระเทยมึงอีกระเทยเจอกูแล้วพี่จอดมึงเจอกูได้มึงเจอไอ้ลูกชายเธอเฮ้ยคิดอะไรกันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่คิดทำอะไรดีๆกันบ้างวะแล้วทำไมไม่ทำอะไรดีๆบ้างอ่ะมึงพยักหน้ามึงรู้หรอกูคิดอะไรไม่อ่ะพยักตามแล้วมึงมึงก็ไม่รู้แกไปงั้นแหละกูโง่โง่ทั้งห้องโอ้ยพี่ตีผมไหมเนี่ยก็มึงหลับอ่ะกูบอกให้มึงทำตีโกนมึงสึกนอนโกนแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้เว้ยถ้าพี่ตีผมอีกทีนึงนะมผมไม่ให้แม่จ้างมาสอนแน่อ๋อรอได้ดิมาใหม่สักทีก็ดีโอ้ยพอแล้วพี่ถ้าป้าแจ่มไม่จ้างงั้นพี่จ้างเองก็ได้จ้ะอุ้ยน้องมะขามเปียกเปลี่ยนชุดแล้วเหรอจ๊ะจะจ้างไปทำอะไรเหรอพี่คิดถูกๆก็ได้นะ2ชั่วโมง 1,500 ทุเรศพูดจาเหมียนหมาฉันจะจ้างมาทำงานงานอะไรพี่ไม่เกี่ยวเรื่องเรียนนะผมเอาหมดครับงานอะไรเหรอบอกในดีก็งานที่จะทำให้ฉันเนี่ยได้เข้าชมรม The Rich ยังไงล่ะคือว่าตอนนี้ค่ะแรงงานผู้ชายโจเซฟแฟนพ่อแพรเขาก็ไม่ว่างอ่ะช่วยหน่อยนะไอชมรมบ้าบอนี่อีกแล้วทำไมมีแต่คนอยากเข้าวะไม่รู้เหรอว่าข้างในมันมีแต่คนรวยที่ใส่แย่หนูชมรมนี้เนี่ยเขามีแต่คนรวยแบบมีคลาสแล้วคนรวยแบบมีคลาสเขาจะทำอะไรก็ได้ไม่เคยได้ยินหรอที่เขาบอกว่าคนรวยอ่ะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดนี่แล้วฉันเนี่ยเป็นแบบนั้นมานานแล้วรู้ไหมนี่ดูท่าทางแล้วว่าเราไม่เคยรวยใช่ไหมจะไปตัดสินคนเขาหมดเลยว่าคนรวยเขาจะมีสายแย่เหมือนกันหมดนะประสบการณ์เนี่ยพี่อาจจะเจอแต่คนแย่ๆมานะแต่ยังมาตัดสินหมดสิว่าคนรวยเขานิสัยแย่ทั้งหมดอ่ะเอางี้ฉันน่ะไม่ได้ให้ทำงานฟรีๆนะฉันจ้างก็ได้ไร้สาระไม่ทำห้าพันไม่ทำเบอร์หนึ่งไม่ทำ20,000ดิวแย่ทุกคนเราได้คนมาช่วยทำงานแล้วยังไม่ได้รับปากเลยเป็นผมนะเอาแต่500แล้วครับตีอย่างเดียวเลยเว้ยในทุกๆเช้าดัชเชสหญิงสาวผู้ทรงเกียรติแห่งซอยโกผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะมักจะมาแจกจ่ายน้ำเต้าหู้ให้แก่ผู้คนเพราะเธอคิดว่าปากท้องคือสิ่งสำคัญในการทำงานของวันนี้และวันต่อๆไปแจกฟรีเลยนะคะหุ่นพี่ดูผอมจังเลยอะค่ะเอาไป2ถุงเลยละกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะกดหรือยังคะ ขอบคุณค่ะพาเพื่อนมาได้เยอะๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่พอมาเอาอีกได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะ ฉันอ่านทุกคนแกแจกของมาด้วยนะดิสิอุ้ยอีเรื่องนี้รอกับแม่แองเจลิน่าโจลี่บอกแม่ปูประยาเลยอะดูสวยดูใจบุญถ้าเกิดลงรูปไปนะรับรองยอดต่อมาแน่เลยแกจริงๆลบหน่อยสิยายมันม่วงคนเจ้าของไปเก็บอะยืนหัวล้อเกะกะอยู่ได้อีพี่กระทิงพี่มันก็มีน้ำกว้างไม่เดินเลี่ยงเลี่ยงเข้าไปล่ะขี้เกียจอ้อมอะมันไกลโอ้โหเอ้านิดเอ้าหน่อยมันจะตายหรือไงฮะไม่ไปขี้เกียจเป็นอะไรของมันวะน้องดัชเชสคะหลบใครอยู่หรอคะเฮ้ยจะหลบทำไมวะอย่าลืมว่าเราไม่ใช่แดงเล็กเราไม่ใช่แดงเล็กเราไม่ใช่แดงเล็ก
ไม่ได้หลอกค่ะพอดีว่าแดดมันร้อนนะคะวันนี้ไม่เอามาบังแดดเฉยๆอะค่ะว่าแต่พี่คนข่าวมาทำอะไรคะเนี่ยพี่ถวายกระทิงมันอะเห็นว่ามันมาช่วยงานน้องพี่เลยตามมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานอะไรแบบเนี้ยเรียกพี่ได้นะพี่ยินดีช่วยไม่ต้องเกรงใจเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพี่ขุนเขาจะมาบอกก่อนก็ได้นะคะจะได้เอาเสื้อช็อปมาคืนไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่มีหลายตัวเดี๋ยวค่อยคืนก็ได้นี่อะไรกันเนี่ยน่ากินไปหมดเลยน้ำเต้าหู้เหรอน้ำหอมมั้งนี่ถ้าเกิดไม่ช่วยก็คุณปะพี่คุณขาวอยากทานเหรอคะเดี๋ยวดัชเชสทำให้ค่ะปกติกินเครื่องไหมคะมีเม็ดแมงลักนะคะวุ้นมะพร้าวมีลูกเดือยแล้วก็บ่าวบ้าค่ะแป๊บนึงนะคะดูคล่องจังเลยนะคะเหมือนเคยทำมาก่อนเลยเป็นไรบ้างคะคือว่าดัชเชสไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่อะค่ะแบบอยากทำตามแม่ค้าเฉยๆจะได้ดูคล่องนี่พวกเธอพาเพื่อนพวกเธอเนี่ยไปล้างมือได้แล้วเดี๋ยวมือก็พองหมดหรอกไปเกะกะเยอะไปกระทิงนี้พี่กระทิงว่าเขาเพิ่งจับมือชิวแล้วเชียวน้องดัชเชสเนี่ยน่ารักเหมือนกันเนาะแถมใจบุญอีกใจบุญอะไรของมึงเขาทำหวังผลเว้ยมึงนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนาะหรอวะอืมนี่พี่คนขับเขามองแกแบบนั้นอ่ะชอบแกชัวร์บ้าไม่มั้งจริงเหรอแกเขาพูดไหนอ่ะทำไมไม่ดิเขาจับมึงฉันจะไปล้างมือปล่อยมันพี่กระทิงค่ะคือว่ามีเรื่องขอให้ช่วยอะค่ะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาทำงานอะไรเปิดคอมทุกเครื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้อ่านกฎมหาลัยยังไงนักศึกษาใช้คอมได้ทีละเครื่องไปไหนก็ไปแบบตอนนี้ไม่มีเวลามาทะเลาะด้วยไป